ดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็แฟนเพจของทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะก็เช่นเคยค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการอัปเดตนะคะแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสที่1ปี2560นะคะที่ผ่านมาเนี่ยทางฝ่ายวิจัยของทางเอเชียพลัสเองเนี่ยก็ได้มีการเชิญนักวิเคราะห์นะคะที่ cover หุ้นกลุ่มต่างๆเนี่ยมาอัปเดตสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เป็นคิวของกลุ่มวัสดุก่อสร้างแล้วก็รับเหมาก่อสร้างนะคะก็ได้รับเกียรติค่ะจากคุณประสิทธิ์รัตนกิจกมลนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะนั่งอยู่กับเราตรงนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะแล้วก็จะต้องขออนุญาตเรียกชื่อเล่นคุณเล็กนะคะได้ครับค่ะก็คุณเล็กเองเนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องของผลประกอบการในไตรมาส1นะคะเป็นคาดการณ์ว่าเป็นยังไงแล้วก็ที่เหลืออีกปีนึงจะเป็นยังไงรวมทั้งอาจจะมีการเจาะลึกลงไปในรายตัวของเซกเตอร์นั้นด้วยนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดหรือว่าแฟนเพจท่านใดที่ชอบนะคะหลงไหลในหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างแล้วก็รับเหมาก่อสร้างนะคะแล้วก็อยากจะมีคำถามนะคะวันนี้คุณเล็กซึ่งเป็นคนที่ดูกลุ่ม2กลุ่มนี้โดยตรงเนี่ยนะคะก็มาตอบคำถามกับเรานะคะแต่ว่าขออนุญาตเป็นช่วงท้ายนะคะก็ช่วงแรกเลยเข้าสู่ในช่วงที่ทุกคนก็คงอยากจะฟังนะคะคุณเล็กคะในเท่าที่ดูตัวเลขของบริษัทที่เรา cover อยู่ในกลุ่มของเอาวัสดุก่อสร้างก่อนนะคะก็เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันมีปูนใหญ่ปูนกลางนะคะอยู่ด้วยนะคะสตอรี่ของมันเนี่ยในไตรมาสที่1เนี่ยเราคุยกันคร่าวๆก่อนที่จะเข้ารายการว่าจะเป็นซีซั่นเหมือนกันแล้วไตรมาส1ได้ประเมินออกมาเป็นยังไงคะครับกลุ่มวัสดุก่อสร้างเนี่ยต้องบอกว่ามีฤดูกาลค่อนข้างชัดเจนนะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าดีมานด์เนี่ยในแต่ละช่วงของปีมันไม่เท่ากันส่วนใหญ่เนี่ยดีมานด์จะเยอะในไตรมาสที่1นะครับในแง่ของการใช้งานเองเนี่ยถ้าดูถึงสภาพอากาศแล้วเนี่ยไตรมาสที่1ถือเป็นไตรมาสที่เหมาะสมในงานก่อสร้างเพราะว่าไม่มีฝนเลยนะครับในแง่ของจำนวนวันทำงานเองเนี่ยถ้าดูปฏิทินจะเห็นได้ว่าแทบจะไม่มีวันหยุดราชการเลยนะครับทำงานกันเต็มที่เต็มหน่วย3เดือนนะครับในส่วนของผู้บริโภคเองก็ตามเนี่ยกำลังซื้อค่อนข้างเยอะเพราะว่าหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรโดยเฉพาะตัวข้าวเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวกันประมาณตุลาคมพฤศจิกของทุกปีนะครับเดือนธันวาเกษตรกรก็เริ่มมีเงินละนะครับก็จะเริ่มมีการส่วนชาวไร่อ้อยเองก็จะเริ่มมีการตัดอ้อยกันประมาณสักเดือนธันวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเดือนธันวามกราของทุกๆปีเนี่ยถ้าวัสดุก่อสร้างถ้าบริษัทไหนเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าที่เน้นเกษตรกรเนี่ยก็จะเริ่มเห็นรายได้ที่มันเติบโตขึ้นมาชัดเจนของทุกๆปีเหมือนกับว่าได้เงินมาในกระเป๋าแล้วก็อยากจะต่อเติมบ้านสร้างทำนู่นทำนี่ใช่ไหมคะก็จะมีการสร้างกันบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะและเหตุผลประกอบการทำให้ไตรมาสหนึ่งเนี่ยเป็นไตรมาสที่หลายๆบริษัทเนี่ยมักจะทำผลประกอบการได้ดีที่สุดของปีสำหรับปีนี้เนี่ยมองว่าถ้าเทียบกับไตรมาส4แน่นอนว่ามันดีขึ้นอยู่แล้วในแง่ของซีซันอลแต่ถ้าเทียบกับไตรมาส1ปี59เนี่ยอาจจะยังเป็นปีที่ไม่ได้ดีมากนักเยอันเดียใช่ไหมครับเยอันเดียใช่ถ้ามาดูในแง่ของสินค้าหลักเลยก็คือตัวปูนซีเมนต์เนี่ยซึ่งในตลาดก็จะมีผู้เล่นอยู่3รายหลักก็คือปูนซีเมนต์ไทยนะครับปูนซีเมนต์นครหลวงแล้วก็ตัว TPI โพลีนเนี่ย3บริษัทนี้ถ้าเรามาเจาะเฉพาะธุรกิจปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากถ้าดูจากตัวเลขของแบงก์ชาติที่เขามีการประกาศออกมาทุกเดือนนะครับเรื่องปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศเนี่ยเดือนมกราเติบโตมา 0.3% year on year นะครับเดือนกุมภาเนี่ยติดลบ 6.6% year on year นะครับเดือนมีนานี่ตัวเลขยังไม่ออกแต่ว่าก็คงจะไม่ได้เห็นการเติบโตอะไรที่มันมากมายนักถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยก็คิดว่ากลุ่มซีเมนต์ไตรมาส1อาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับถ้ามาแยกย่อยตามกลุ่มผู้ใช้งานเนี่ยใน 100% นะครับในประเทศเราเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของภาคคอมเมอร์เชียลหรือว่าภาคพาณิชย์นะครับก็เป็นการใช้ปูนในส่วนของการก่อสร้างโรงงานโรงแรมอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ตรงนี้ใช้สัดคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก 20% นะเดี๋ยวลองดูที่กราฟดูก็ได้นะครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของปริมาณการใช้ปูนไอ้ตัวที่เป็นส่วนที่เป็นเส้นกราฟอันนั้นจะหมายถึงปริมาณการใช้ปูนในแต่ละไตรมาสหรือเปล่าคะอันแรกเลยครับที่เป็นโดเมสติกครับเดี๋ยวจะให้ดูในพายชาร์ทที่เป็นวงกลมก่อนนะครับจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนที่เป็นสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นการใช้ปูนในส่วนของภาคคอมเมอร์เชียลนะครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% นะครับส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นสีส้มก็จะเป็นการใช้ปูนในส่วนของภาครัฐนะครับงานเมกะโปรเจกต์สร้างสะพานสร้างถนนรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่ทั้งหลายเนี่ย
โครงการสารพัดของภาครัฐก็จะอยู่ในส่วน 30% นี้และส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นภาคอสังหาริมทรัพย์หรือว่า residential ก็จะเป็นการซ่อมสร้างบ้าน developer ต่างๆที่ออกโครงการเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับการใช้ปูนของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในการซ่อมสร้างบ้านนะครับก็จะอยู่ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนนี้จะเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดคิดเป็น 50% ของการใช้ปูนทั้งประเทศในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับเรามาดูตารางข้างล่างนะครับก็จะมีแยกเป็นรายไตรมาสให้ดูว่าการใช้ปูนในแต่ละภาคส่วนเนี่ยในแต่ละไตรมาสมีการเปลี่ยนแปลงเทียบเป็น year on year นะครับว่ามันบวกหรือมันลบอย่างไรบ้างในภาพรวมเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าดูบรรทัดบนสุดคือตัว total เนี่ยครับไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยติดลบ 3% นะครับไตรมาส3ติดลบ 5ย้อนไปก็จะมีบวกมีลบบ้างตัวที่เป็นบวกตัวเดียวที่เด่นชัดที่สุดก็คงจะเป็นการใช้ปูนในส่วนของ governmentก็คือการใช้ปูนในส่วนของภาครัฐเพราะว่าสารพัดโครงการภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กหรือว่าโครงการใหญ่เนี่ยออกมาค่อนข้างมากแต่ถ้าดูจากพายชาร์ตข้างบนจะเห็นได้ว่าการใช้ปูนในส่วนภาครัฐเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนแค่ 30% เท่านั้นอีก 70% ที่เหลือนะครับคือตัว commercial กับ residential เนี่ยยังติดลบอยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ทำให้การใช้ปูนโดยรวมของประเทศเนี่ยมันยังติดลบอยู่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับค่ะกราฟกราฟที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นการเอาตัวเลขจากตารางด้านล่างเนี่ยมาทำเป็นกราฟให้ดูเส้นสีเขียวที่เด่นชัดอยู่เส้นเดียวก็คือการใช้ปูนในส่วนของ government ส่วนเส้นอื่นๆที่เลี่ยไล่ต่ำ 0% เนี่ยก็จะเป็นการใช้ปูนในส่วนของภาคส่วนอื่นๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากชาร์ตแล้วก็ในแผนปูนที่เป็นวงกลมที่คุณประสิทธิ์นำมาให้ดูก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นตัวนำในการใช้ปูนก็จะเป็นภาครัฐแต่ว่าบางเอิญสัดส่วนเนี่ยมันยังไม่ได้มากพอเมื่อเทียบกับพวกภาคเอกชนในแง่ของพวก developer หรือว่าคนที่ใช้ปูนใช่ไหมคะใช่ครับก็เลยจะยังไม่สามารถที่จะไปถ่วงดุลทำให้สถานการณ์มันอาจจะดูดีขึ้นมาได้มากอย่างนี้ใช่ครับก็ในส่วนของส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัว residential เองเนี่ยก็คงจะขึ้นกับกำลังซื้อของผู้บริโภคด้วยใช่ครับซึ่งกำลังซื้อของคนส่วนใหญ่ก็คือเกษตรกรในต่างจังหวัดจะเห็นได้ว่าในปีนี้เองเนี่ยราคาข้าวราคามันสำปะหลังซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้าเกษตรหลักๆเนี่ยราคาก็ค่อนข้างตกต่ำก็จะมีบ้างที่ราคาดีขึ้นก็คืออ้อยนะครับแล้วก็ตัวยางพาราก็จะส่งผลบวกกับเกษตรกรในภาคอีสานและภาคใต้เพียงแต่ว่าในภาคใต้เองเนี่ยก็อาจจะโชคไม่ดีนะในช่วงเดือนมกราที่ประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่นะครับการลงทุนภาคเอกชนเองนะครับในส่วนที่เป็นคอมเมอร์เชียลเองเนี่ยเอกชนก็ยังลงทุนด้วยความระมัดระวังอยู่ก็เรียกได้ว่าสรุปง่ายๆคร่าวๆก็คือว่าถ้าเรามองภาพรวมของการใช้ปูนภายในประเทศก็อาจจะยังไม่ค่อยสดใสนักนะคะถ้าเทียบกับเยอรมันครับนี่เป็นภาพไตรมาสที่1เป็นภาพไตรมาสที่1ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเราต่อไปที่เราเตรียมมาคุณประสิทธิ์คะจากเรื่องของปูนเราจะลงลึกไปในตัวรายละเอียดของในแต่ละตัวมั้ยคะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะขอเริ่มไล่ไปทีละตัวในส่วนของหุ้นที่ทางเอเชียพัทเราคัฟเวอร์อยู่นะครับจะเริ่มจากธุรกิจปูนซีเมนต์ก่อนก็จะเริ่มด้วยหุ้นปูนซีเมนต์ไทยค่ะใหญ่สุดนะครับใหญ่ใช่ปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยชื่อปูนซีเมนต์ไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนกำไรที่มาจากธุรกิจปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนแค่ 15% เท่านั้นของกำไรทั้งหมดในปีที่แล้วนะครับ 75% ของกำไรเนี่ยมาจากธุรกิจปิโตรเคมีนะครับอีก 10% ที่เหลือเนี่ยก็จะมาจากธุรกิจแพ็คเกจจิ้งแล้วก็ธุรกิจการลงทุนนะครับเพราะนั้นการวิเคราะห์ปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยเนื่องจากน้ำหนักของกำไร 75% มันอยู่ที่ปิโตรเคมีเราก็ต้องไปโฟกัสที่ธุรกิจปิโตรเคมีก่อนตัวอินดิเคเตอร์หลักๆที่เราดูเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นตัวสเปรดระหว่างผลิตภัณฑ์หลักของปูนซีเมนต์ไทยนะก็คือตัวโพลีเอทิลีนเทียบกับตัวเนี่ยธาตุซึ่งเป็นวัตถุดิบนะครับก็จะมีชาร์ตให้ดูแล้วก็จะมีอีกผลิตภัณฑ์นึงก็คือตัวโพลีพ็อพิลีนนะครับกับตัวเนี่ยธาตุซึ่งเป็นชาร์ตถัดไป2ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับตัวนี้จะเป็น HDP เทียบกับแนปธาและชาร์ตถัดไปเนี่ยก็จะเป็นโพลีพ็อพิลีนเทียบกับแนปธาอยากให้โฟกัสดูตรงเส้นสีแดงเข้มนะครับของทั้ง2รูปที่ผ่านมาเนี่ยขอย้อนกลับไปที่ตัว HDP ก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าในไตรมาสที่1เองเนี่ยสเปรดก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็คือ670กว่าเหรียญ นะครับขณะที่ตัว PP เทียบกับแนปธาไตรมาสที่1เนี่ยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกันประมาณ660เหรียญถ้าเทียบกับหลายๆไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าสเปรดยังยืนอยู่ได้ดีทีเดียวนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้โชว์ในส่วนของตัวบายโปรดักต์อื่นๆนะครับเพราะว่าเอามาแค่ตัวโปรดักต์หลักๆก็คือตัว
HDPE หรือว่าตัว C2 นะเป็นเชนของ C2 PP หรือว่าเชนของ C3มันยังมีเชนของ C4 ก็คือตัว MMA แล้วก็ตัว Butadiene ซึ่งเป็น by product นะครับแม้ว่าจะมีปริมาณการขายไม่ได้มากนักแต่ว่าก็เป็นตัวที่ contribute กำไรได้ดีทีเดียวโดยภาพรวมในสเปรดของสายปิโตเคมีในสายโอเลฟินเองเนี่ยไตรมาส1ถือว่าดีมากถ้าเทียบกับไตรมาสที่4เนี่ยเมนเทนในระดับสูงแต่สิ่งที่จะดีกว่าไตรมาสที่4ก็คือปริมาณการขายเพราะว่าในไตรมาสที่4เองเนี่ยบริษัทระยองโอเลฟินซึ่งก็เป็นปิโตเคมีต้นน้ำนะครับที่ผลิตพวกสินค้าต้นน้ำทั้งตัวเอทิลีนพอลิโพลีเนี่ยมีการหยุดซ่อมบำรุงไป40วันนะครับไตรมาสที่1ปีนี้ก็กลับมารันเต็มที่เลยแล้วก็ไตรมาสที่1เองก็ถือว่าเป็นไฮซีซั่นในการขายพวกเม็ดพลาสติกด้วยด้วยสเปรดที่ดีนะครับวอลุ่มที่ดีเนี่ยเชื่อว่าธุรกิจปิโตรเคมีในไตรมาสที่1ของปูนซีเมนต์ไทยน่าจะสร้างผลงานได้ดีมากและตรงนี้น่าจะเข้ามาชดเชยในส่วนของธุรกิจปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างนะครับที่อาจจะยังไม่ได้ดีมากนักและอีกประเด็นนึงก็คือธุรกิจปูนซีเมนต์เองเนี่ยในไตรมาสที่1ปีนี้เนี่ยจะเริ่มมีการเปิดดําเนินงานโรงปูนแห่งใหม่ที่ประเทศลาวนะครับประเทศพม่านะครับในไตรมาสที่1เนี่ยโดยปกติแล้วการเปิดโรงงานใหม่ๆเนี่ยจะผลิตไม่ถึงจุดคุ้มทุนหรอกครับก็จะมีภาระค่าเสื่อมราคามีดอกเบี้ยที่เพิ่มเข้ามาขณะที่การโอเปเรตของโรงงานเองอาจจะโอเปเรตได้ประมาณสัก 50-60% ค่อยๆแรมมากขึ้นไปเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้นะว่าในช่วงแรกๆของการเปิดโรงงานใหม่เนี่ยโรงงานพวกนี้ก็ยังมีผลขาดทุนอยู่นะครับคือนอกจากจะผลิตยังไม่ได้เต็มที่แล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องการตัดค่าเสื่อมค่าอะไรไปในช่วงแรกๆซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการลงทุนในแง่ของภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยปิโตรเคมีของทางปูนใหญ่น่าจะช่วยผลักดันผลประกอบการได้ในไตรมาสแรกครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นพูดบอกว่าสามารถจะชดเชยไอ้ตัวที่เป็นปูนกับทางด้านวัสดุก่อสร้างได้ด้วยอันนั้นมันถ้าหักลบกบหนี้กันแล้วเนี่ยจะสามารถชดเชยได้มากพอสมควรไหมฮะดูแล้วคือจะสเปรย์คือต้องบอกก่อนว่าธุรกิจปิโตรเคมีเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีวัฏจักรนะครับแต่วัฏจักรของปิโตรเคมีเองเนี่ยในรอบขาขึ้นแล้วก็ขาลงในแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างยาวนานจากข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี1990ถึงปี2017เนี่ยรวมกัน27ปีนะครับมันมีช่วงขาขึ้นอยู่4รอบนะครับขาลงอยู่3รอบรวมกันก็จะเป็น7รอบนะครับถ้า7หาร27หาร7เนี่ยรอบนึงมันตกประมาณ4ปีนะครับอย่างรอบนี้เองเนี่ยวัฏจักรขาขึ้นเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยปี2017เนี่ยย่างเข้าสู่ปีที่5แล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าจุดพีคของสเปรดเนี่ยมันน่าจะผ่านไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสเปรดรอบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดิ่งหัวลงอย่างรวดเร็วเหมือนกับวัฏจักรขาลงในรอบก่อนๆเพราะว่าซัพพลายใหม่ยังเห็นไม่ได้มากมายนักในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นวัฏจักรขาขึ้นรอบนี้อาจจะกินเวลายาวนะครับจากเดิมเนี่ยวัฏจักรนึงอาจจะประมาณสัก4ปีรอบนี้จะขึ้นมาเป็นสัก7ปี6ปี7ปีประมาณนี้เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าในปี2017เนี่ยมันก้าวเข้าสู่ปีที่5แล้วเพราะนั้นเราก็คงไม่ได้คาดหวังที่จะเห็นสเปรดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปมากมายนะเพียงแต่ว่าสเปรดมันน่าจะยืนอยู่ได้ในระดับสูงก็คือเกิน650เหรียญต่อตันนะครับค่ะค่ะเอาล่ะค่ะถ้างั้นปูนใหญ่เนี่ยนะคะไตรมาส1เนี่ยเรามองโดยสรุปนะคะสั้นๆเทียบ year on year เป็นไงคะกับ Q on Q ครับมีลุ้นคือถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยคิดว่าน่าจะดีเพราะว่า Q4 เนี่ยระยองโอลิฟินมีการชัตดาวน์เพราะนั้นเนี่ย Q1 Q คิดว่า Q1 ปีนี้คงจะดีกว่า Q4 ปีที่แล้วนะแต่ว่าถ้าเทียบกับ Q1 ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งก็เป็นปีที่ดีนะครับของธุรกิจปูนซีเมนต์แล้วก็ธุรกิจปิโตรเคมีของเขาเนี่ยทั้ง2ตัวเลยปีที่แล้วเพราะนั้นเนี่ยปีนี้ผมคิดว่าสูสีอาจจะไม่ได้เห็นการโกรธที่มากมายนักเทียบกับ Q1 ปี59ครับค่ะก็ต้องรอลุ้นนะคะสำหรับปูนใหญ่ไตรมาส1นะคะถ้าyear on year นี่ก็อาจจะมีลุ้นคืออาจจะสูสีหรือว่าทรงตัวแต่ถ้าเป็นเทียบกับQ on Q นี่ก็น่าจะดีกว่าแน่นอนน่าจะดีกว่าครับตัวต่อไปเลยครับคุณเล็กคะเป็นปูนกลางนะครับตัวปูนซีเมนต์นครหลวงรายได้เกือบทั้งหมดของเขาเนี่ยมาจากธุรกิจปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างเรื่องนี้ภาพรวมการใช้ปูนในประเทศที่มันลดลงเนี่ยก็คงกระทบเต็มๆนะครับในแง่ของการแข่งขันด้วยก็จะทำให้การแข่งขันด้านราคาเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นนะครับก็คงจะส่งผลกระทบและอีกอย่างนึงก็คือในปีที่แล้วเองเนี่ยปูนกลางเขามีการไปซื้อกิจการหลายแห่งนะครับที่บังคลาเทศด้วยที่ศรีลังกาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มาพร้อมกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งตัวดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็ค่าเสื่อมราคา
ในอดีตเองเนี่ยปูนกลางอาจจะมีดอกเบี้ยจ่ายไตรมาสละร้อยล้านนะครับแต่ว่าตั้งแต่ซื้อกิจการมาเนี่ยมีการกู้เงินเพิ่มขึ้นนะครับดอกเบี้ยจ่ายก็เพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสละ200กว่าค่าเสื่อมเนี่ยจากเดิมไตรมาสนึงประมาณสัก300กว่าล้านตอนนี้ก็ขึ้นมาเกือบ600ล้าน2ตัวนี้ก็จะเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นใหญ่ที่จะกดดันให้ผลประกอบการในไตรมาส1ปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลดลง year on year ถ้าเทียบกับไตรมาส1ปีก่อนที่ยังไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เข้ามาอีกประเด็นหนึ่งที่อยากให้นักลงทุนให้ความสนใจเกี่ยวกับปูนกลางนะครับที่ใครสนใจอยากเข้าไปลงทุนเนื่องจากว่าเขามีการเพิ่มทุนด้วยจำนวน68ล้านหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 3.38 หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่ราคา250บาทนะครับก็จะขึ้นเครื่องหมาย XR เนี่ยในวันที่7เมษายนนี้ละอีก2วัน 2-3 วันข้างหน้าก็จะพร้อมกับการขึ้นเครื่องหมาย XD ปันผล7บาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยนักลงทุนที่สนใจหุ้นก็ต้องเตรียมสตางค์ไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเพิ่มทุนก็เยอะพอสมควร 3.38 หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่หุ้นละ250บาทค่ะแต่ตอนนั้นที่เขาเพิ่มทุนเนี่ยเปเปอร์ของเรา recommend ให้นักลงทุนสวิสใช้อ๋อสวิสใช่มั้ยคะครับเราไม่ได้ให้ใช้สิทธิ์ในการที่จะเข้าไปจองครับค่ะค่ะถ้างั้นก็คือสรุปก็คือปูนกลางนะคะคุณเล็กบอกว่าถ้าเยออนเยเนี่ยค่อนข้างจะลดลงดูแล้วไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพราะว่ามีเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งด้านดอกเบี้ยแล้วก็ค่าเสื่อมจากการที่ไปลงทุนนะคะแล้วก็แต่ถ้า Q on Q เนี่ยเนื่องจากว่า Q1 เป็นช่วงไฮซีซั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่า Q on Q น่าจะเติบโตครับค่ะก็ Q on Q ยังดีอยู่นะคะค่ะก็ตัวต่อไปเลยค่ะก็จะเป็นปูนเล็กนะหรือว่าตัว TPI Choline ค่ะไตรมาส1เนี่ยคงจะดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นการดีขึ้นทางเทคนิคต้องบอกทางเทคนิคเพราะว่ารายการพิเศษใช่ไหมคะครับคือโพลีมเขาเพิ่งมีการแจ้งข่าวตลาดนะครับเรื่องการเปลี่ยนวิธีบันทึกบัญชีสินทรัพย์เนี่ยกลับไปที่ราคาทุนสำหรับโพลีมเองเนี่ยถ้านักลงทุนจำได้ในปี59ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าโพลีมเนี่ยขาดทุนเกือบไปทุกไตรมาสเลยที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีในแง่ของการบันทึกบัญชีเรื่องค่าเสื่อมราคานะครับเขามีการเปลี่ยนวิธีบันทึกเนี่ยจากเดิมเนี่ยตัดค่าเสื่อมราคาในส่วนที่เป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เนี่ยผ่านทางงบดุลในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงแต่ตั้งแต่1มกราคม59เนี่ยออดิเตอร์บอกว่าไม่ได้ละให้ตัดผ่านงบกำไรขาดทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่1มกราคม59นะทุกไตรมาสโคลีนจะต้องมีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นประมาณไตรมาสละ350ล้านค่ะครับแต่ผมอยากจะเพื่อนนักลงทุนเข้าใจรายละเอียดตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมอาจจะขอย้อนความว่าทำไมรายการนี้มันถึงเกิดขึ้นในสมัยวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยหลายๆบริษัทเองที่มีการขยายการลงทุนเองเนี่ยก็ได้มีการกู้หนี้ยืมสินโดยเฉพาะหนี้ต่างชาตินะครับหนี้ในสกุลดอลลาร์เข้ามาพอเงินบาทลอยตัวเนี่ยกลายเป็นว่าหลายๆบริษัทนะครับจากเดิมเนี่ย25บาทต่อ1ดอลลาร์กลายเป็น50ใช่มีเพิ่มขึ้นก็ต้องรับรู้ผลกระทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนก็จะทำให้ตัวส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยติดลบเลยนะครับทำยังไงดีในเมื่อกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะมาลงทุนสินทรัพย์ในขณะที่ฝั่งหนี้สินเนี่ยถูกแปลงดอลลาร์เป็นเงินบาทที่มันอ่อนค่านะครับเพื่อให้มันเกิดความสมดุลเนี่ยก็ได้มีการรีแวลูตัวทรัพย์สินด้วยให้มันอยู่ในรูปของดอลลาร์เทอมนะครับแล้วก็มีการรีแวลูโดยใช้วิธีรีเพลสเมนต์คอสต์ว่าถ้าเราลงทุนโรงงานแบบนี้นะลงปูนแบบนี้ลงปิโตรเคมีแบบนี้เนี่ยจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ซึ่งโคลีนเขามีการรีแวลูกันทุกๆ5ปีในการรีแวลูแต่ละครั้งเนี่ยมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นมา 5,000 ล้าน 6,000 ล้านเนี่ยรีแวลูมาหลายรอบแล้วพอรีแวลูมูลค่าเพิ่มขึ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าตัวส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ก็จะไปเข้าในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยในองค์ประกอบอื่นๆของส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นในส่วนที่เท่าๆกันตรงนี้ก็เลยทำให้บุ๊กแวลูของโคลีนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่โลกมันไม่ได้สวยรู้ในด้านเดียวพอเรามีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการตัดค่าเสื่อมเพิ่มขึ้นด้วยไอ้ค่าเสื่อมตรงนี้เนี่ยต้องถูกตัดไปเรื่อยๆปีนึงประมาณ 1,300 ล้านในอดีตเนี่ยค่าเสื่อมมันถูกตัดนะครับโดยตรงในส่วนผู้ถือหุ้นนักลงทุนอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นในงบกำไรขาดทุนเพราะว่าไม่ได้โชว์มาให้เห็นแต่ว่าในปี59ที่ผ่านมาในออดิเตอร์บอกว่าไม่ได้ละต้องเอามาโชว์ในงบกำไรขาดทุนให้เห็นเลยเพราะนั้นเนี่ยส่วนที่เคยตัดอยู่ในงบดุลก็ถูกเอามาตัดงบในงบกำไรขาดทุนก็เป็นสาเหตุที่ทำให้โพลีเนี่ยต้องมีค่าเสื่อมเพิ่มขึ้นปีละ 1,300 ล้านแล้วก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เขาขาดทุนนะครับไอตัว revaluation surplus เนี่ยตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณ 18,000 ล้านถ้าตัดค่าเสื่อมแบบนี้ไปเรื่อยปีละ 1,300 ล้าน 1,300 ล้านเนี่ยก็เรียกได้ว่าอีกเป็น10ปีครับกว่าโพลีจะ
จะพ้นขึ้นมาได้ก็เป็นประเด็นที่กำลังจะถามอยู่เลยว่าเอ๊ะไอตัว revalue ที่ว่าเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องมาตัดกันเนี่ยมันจะกินเวลาอีกนานไหมก็เหลือ18,000ใช่ไหมครับถ้าตัดปีละ1,300ก็10 กว่าปีโพลีนก็มองว่าโอ้ยทำแบบนี้ก็คงไม่ดีกับผู้ถือหุ้นแน่ก็เลยเปลี่ยนกลับไปใช้ที่ราคาทุนเนื่องจากว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยการทำกำไรเอ่ยกระแสเงินสดของเขาทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีรูมพอที่เขาจะเปลี่ยนวิธีบันทึกสินทรัพย์กลับไปที่ราคาทุนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว revalue นะครับในส่วนของ asset ก็จะหายไป 18,000 ล้าน equity ก็จะหายไป 18,000 ล้านเท่ากันนะครับพอ equity หายเนี่ย book value ก็หายไป91สตางค์เพราะเขามีหุ้นอยู่ 21,190 ล้านหุ้นแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขทางบัญชีแต่สิ่งที่ได้คืนมาก็คือถ้าดูในงบกำไรขาดทุนเนี่ยงบจะสวยขึ้นแน่ๆเลยเพราะว่าค่าเสื่อมเนี่ยหายไปละนะครับไตรมาสนึง300กว่าล้านปีนึงหายไป 1,300 ล้านอันนี้เป็นที่บอกว่าดีขึ้นทางเทคนิคนะในประเด็นที่1อีกประเด็นนึงเนี่ยในแง่ของธุรกิจโรงไฟฟ้าของโพลีเองนะครับในไตรมาสที่1ปีนี้ผมเชื่อว่ากำไรน่าจะดีขึ้นสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าในช่วงประมาณไตรมาสที่3ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่4ปีที่แล้วนะเขามีกิจกรรมการ modify boiler ที่ตัวที่เป็นลิงก์กับตัวโรงไฟฟ้านะครับเพิ่ม efficiency ของตัวโรงไฟฟ้าก็เลยทำให้ในไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยธุรกิจโรงไฟฟ้ามันทำงานได้ไม่เต็มที่นะแต่ตั้งแต่เดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วที่มีการ modify boiler เรียบร้อยเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ย utilization rate แล้วก็ตัว efficiency ของตัว boiler เนี่ยทำได้ดีขึ้นมากนะครับก็efficiency ของบอยของโรงไฟฟ้าเนี่ยมันเดินเครื่องได้สูงกว่า 90% มาโดยตลอดก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้กำไรไตรมาสที่1เนี่ยมันดีขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะสร้างสีสันให้กับโพลีนเนี่ยก็วันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่โพลีนจะมีการนำบริษัท TPIPP หรือว่าโพลีนพาวเวอร์เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับก็กำหนดราคา IPO ไว้ที่7บาทมีหุ้นทั้งหมด 8,400 ล้านหุ้นมาร์เก็ตแคปที่เข้ามาก็จะอยู่ที่58,800 ล้านตรงนี้ผมมองว่าเป็นความชาญฉลาดอย่างหนึ่งของทางบริษัทที่ออกมาประกาศเลยว่าโพลีนที่ถือหุ้นโพลีนพาวเวอร์อยู่ปัจจุบันเนี่ยหลัง IPO แล้วอยู่ 70% เนี่ยจะไม่นำหุ้นโพลีนพาวเวอร์ออกมาขายเป็นเวลา1ปีนะฮะก็เลยทำให้นักลงทุนน่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าตัวโพลีนพาวเวอร์เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยก็คงไม่ถูกเทขายใส่นะครับแล้วถ้ามาดู market cap ของโพลีนปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มีหุ้นอยู่ 21,190 ล้านหุ้นถ้าเทียบกับราคาหุ้น 2.60 ประมาณนี้นะครับ market cap ของโพลีนอยู่ประมาณ 52,000 ล้านต่ำกว่า market cap ของโพลีนพาวเวอร์ที่อยู่ 58,800 ล้านผมมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่นักลงทุนเนี่ยหันกลับมาสนใจหุ้นโพลีนมากขึ้นเพราะว่า market cap ของลูกใหญ่กว่า market cap ของแม่ค่ะค่ะก็โพลีนนะคะผลประกอบการในไตรมาส1คุณเล็กก็บอกว่าอาจจะลดความตึงเครียดลงไปเพราะว่ามีการปรับเรื่องระบบบัญชีกันใหม่นะคะเพราะว่าก็ไม่ต้องมีการบันทึกค่าเสื่อมที่เป็นภาระในตลอดระยะเวลาของปีที่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่ทำแบบนี้เนี่ยอีก10ปีก็ยังจะไม่พ้นกันไปด้วยซ้ำไปนะคะก็ยังจะอยู่ต่อไปค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามุมมองจะดีขึ้นในเรื่องของบริษัทลูกที่จะเข้าจดทะเบียนโดยการที่จะมี First Day Trade วันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะตัวต่อไปเลยค่ะคุณเล็กค่ะถัดไปก็จะขอเป็นกระเบื้องมากนะครับก็จะมีตัว DCC นะอันนี้เรายังต้องเรียนท่านผู้ชมว่าเรายังอยู่ในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างนะคะค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดที่มีคำถามนะคะก็ฝากเอาไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะตอบให้นะคะค่ะเชิญเลยค่ะคุณเล็กค่ะก็จะขอพูดควบเลยระหว่างตัว DCC กับตัว DRT นะครับก็เป็นกระเบื้องแต่เป็นกระเบื้องคนละชนิด DCC ก็จะเป็นกระเบื้องปูพื้นนะครับแล้วก็บุผนังขณะที่ตัว DRT ก็จะเป็นกระเบื้องมุงหลังคาสองบริษัทนี้จะมีฐานลูกค้าใกล้เคียงกันก็คือกลุ่มเกษตรกรในต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกำลังซื้อของเกษตรกรมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าไตรมาสที่1เนี่ยจะเป็น High Season เป็นไตรมาสที่ทั้ง DCC และ DRT ทำกำไรได้สูงสุดของปีแม้ว่าในภาพรวมปีนี้เองเนี่ยกำลังซื้อของเกษตรกรอาจจะไม่ได้ดีมากนักแต่ว่าเราเห็นการปรับกลยุทธ์ของทั้ง2บริษัทนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยการเปลี่ยน product mix นะครับให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นมีการกระจายช่องทางการตลาดให้มากขึ้นอย่างทาง DCC เองเนี่ยแต่เดิมเนี่ยอาจจะเน้นลูกค้ากลุ่มระดับล่างตอนนี้ก็เริ่มมีการจับกลุ่มระดับกลางระดับบนนะครับมีการออก product ใหม่ๆอย่างกระเบื้องไซส์ขนาดใหญ่ๆนะครับ16 x 16นิ้วนะครับ20 x 20นิ้วขัดขอบแล้วก็พิมพ์ลายโดยใช้ระบบ Digital Hybrid เพื่อให้สีสันออกมาเนี่ยสวยงามคล้ายกับธรรมชาติคล้ายกับวัสดุธรรมชาติตรงนี้เนี่ย
ก็จะเรียกราคากระเบื้องได้สูงขึ้นในอดีตเองเนี่ย DCC อาจจะขายกระเบื้องไซส์8คูณ8นิ้วนะครับ12คูณ12นิ้วเยอะแต่หลังๆมาเนี่ยสัดส่วนมันเปลี่ยนไปละเป็นกระเบื้องไซส์ใหญ่มากขึ้นหรือว่าอย่างทาง DRT เองนะครับก็มีการกระจายฐานรายได้นะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะเน้นร้านเอเจนต์เป็นร้านค้าสื่อก่อสร้างในต่างจังหวัดตอนนี้ก็จะมีการจับกลุ่มเป็นร้านโมเดิร์นเทรดมากขึ้นนะครับมีลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้วก็บุกไปที่ตลาด CLMB ของเราด้วยนะครับก็จะมีสัดส่วนพวกนี้ที่จะมาช่วยกระจายความเสี่ยงในแง่ของรายได้ในแง่ของตัว product mix เองเนี่ย DRT ก็มีการเพิ่มช่องทางการขายแล้วก็ลายสินค้าในส่วนของตัวสินค้าทดแทนไม้พวกไม้สังเคราะห์แล้วก็มีการเน้นการขายกระเบื้องสีมากขึ้นซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าที่ให้มาจิ้นดีก็เลยทำให้2ในช่วงปีที่ผ่านมานะทั้ง DCC และ DRT เนี่ยมีกำไรเติบโตขึ้นมาได้แม้ว่าภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของธุรกิจกระเบื้องมันจะซบเซาก็ตามในไตรมาสที่1ปีนี้เนี่ยผมก็มองว่าทั้ง DCC และ DRT ก็ยังดีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับยังดีอยู่ครับมีโอกาสที่จะเห็นกำไรเติบโตได้ทั้ง Q1 Q แล้วก็ Year on Year ครับค่ะก็เป็นตัวที่ไม่ได้ถ้าเทียบกับตัวอื่นก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่ากำไรกับตาการทำกำไรทำได้ดีทีเดียวนะคะก็ทั้งเยียร์เยียร์และคิวเอ็นคิวก็อาจจะดีขึ้นทั้งสองส่วนเลยทั้งสองบริษัทนะคะค่ะฉะนั้นตัวต่อไปก็จะเป็นที่คุณเล็กเตรียมมาก็น่าจะเป็นตัวใหญ่เหมือนกันนะคะยางมะตอยใช่ไหมคะใช่ครับทัสโก้ทัสโก้ค่ะครับทัสโก้ก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตยางมะตอยรายใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับมีส่วนแบ่งการตลาดยางมะตอยเอซีนะครับตัวแอสฟัลต์ซีเมนต์เนี่ยประมาณ 40% ก็ใช้ในการสร้างถนนแล้วก็ยางมะตอยน้ำหรือว่าตัว Asphalt Emulsion หรือว่าตัว AE เนี่ยที่ใช้ในการซ่อมถนนเนี่ยประมาณ 70% เรามองว่าไตรมาสที่1น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีมากของ Tasco ที่เราเชื่ออย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเห็นราคายางมะตอยนะมันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงถ้าดูราคายางมะตอยในเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่225เหรียญต่อตันอันนี้คือราคาอ้างอิงจากตลาดอากาศที่สิงคโปร์นะครับแต่ว่าพอเดือนมกราเนี่ยมันขึ้นมา295เหรียญนะครับถ้าดูจากชาร์ตเนี่ยเดือนอันนี้ผมมีการแปลงหน่วยด้วยให้กลายเป็นเหรียญต่อบาร์เรลจะได้ดูเทียบกับราคาน้ำมันดิบได้ชัดเจนกว่าเพราะว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะที่เราอ้างอิงเป็นตัวต้นทุนเนี่ยเขาจะโค้นราคากันเป็นเหรียญต่อบาร์เรลนะฮะจะเห็นได้ว่า3แท่งที่อยู่ทางขวามือนะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาค่อนข้างเยอะ2017นะคะใช่ครับขณะที่เส้นสีแดงๆก็คือราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยก็แกว่งตัวอยู่ในเลนประมาณ 50-55 เหรียญต่อบาร์เรลไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปรดของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยกับน้ำมันดิบเนี่ยในไตรมาสที่1เนี่ยเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับในแง่ของปริมาณการขายเองเนี่ยยอดขาย 70% ของ Tasco คือยอดส่งออกก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับหลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นละประเทศอินโดนีเซียที่ปีที่แล้วเนี่ยมีการลดงบประมาณการซ่อมถนนเนี่ยปีนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับประเทศจีนก็เชื่อว่าในปีนี้ก็คงจะเริ่มมีการใช้ยางมะตอยมากขึ้นหลังจากที่ผ่านจุดต่ำสุดในปีที่แล้วประเทศมาเลเซียนะครับอินเดียออสเตรเลียก็ถือเป็นอีก3ประเทศที่เติบโตได้ดีนะครับประเทศเวียดนามปีนี้ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นเช่นกันหลังจากที่ปีที่แล้วผ่านการเลือกตั้งไปแล้วก็โดยรวมๆเนี่ยเชื่อว่าไตรมาสที่1เป็นไตรมาสที่ดีและน่าจะมีโมเมนตัมที่ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่2ด้วยในที่เราได้มีการสอบถามทางบริษัทเนี่ยพบว่าปัจจุบันนะครับยางมะตอยเนี่ยแทบจะทุกหยดที่กลั่นออกมาได้เนี่ยมีออเดอร์แน่นจนถึงเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลลุ่มมันจะดีต่อเนื่องไปถึงกลางปีเลยช่วงไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยน่าจะเป็นไตรมาสที่ทัสโก้ทำกำไรได้ดีมากเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทัสโก้จะกลับมาสร้างผลประกอบการที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยพึงพอใจอีกครั้งหนึ่งครับก็ทัสโก้นะคะจริงๆทัสโก้เนี่ยถ้าเราจำกันได้ก็คือว่าทางฝ่ายวิจัยของเราเนี่ยนะคะก็recommend กันมาตลอดนะคะว่าผลประกอบการจะดีนะคะในไตรมาสในปีนี้ทั้งปีด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ถ้าฟังจากคุณเล็กวันนี้ก็คือว่ามีโมเมนตัมดีตั้งแต่ไตรมาส1ไปถึงไตรมาสที่2นะคะก็ลองศึกษากันดูนะคะสำหรับทัสโก้ค่ะตัวต่อไปในกลุ่มวัสดุก่อสร้างค่ะคุณเล็กคะรู้สึกจะเป็นตัวสุดท้ายนะคะค่ะเชิญเลยค่ะก็จะเป็นตัววรรณชัยกรุ๊ปหรือว่าตัว VNG นะไตรมาสที่1ปีเนี่ยจะเป็นไตรมาสที่ไม่ดีมากนักนะครับเพราะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในเดือนมกราคมเนี่ยมันกระทบกับโรงงานที่สุราษฎร์ธานีของ VNG ค่อนข้างเยอะเพราะว่าการขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานหรือว่าการขนสินค้าออกมาขายเนี่ยมันกระทบไปหมดเลยเดือนมกราแทบจะเรียกได้ว่าเนี่ยเป็นอัมพาตนะครับก็ยอดขายก็จะหายไปในเดือนมกราแน่นอนว่าบางส่วนอาจจะขายได้บ้างนะครับก็คือส่งออกไปทางท่าเรือภูเก็ตนะครับแต่ว่า
แน่นอนมันก็กระทบนะครับเพราะว่าส่วนที่วิ่งขึ้นมาผ่านอำเภอชายาเข้ามากรุงเทพเนี่ยก็ขายไม่ได้ก็ไตรมาสที่1เป็นช่วงโลซีซั่นด้วยก็กระทบทั้งตัววอลลุ่มด้วยนะครับแล้วก็ในแง่ของคอสเองเนี่ยพอน้ำมันท่วมเนี่ยต้นทุนครับการขนส่งหรือว่าการเข้าไปตัดยางตัดไม้ยางเพื่อออกมาเข้าโรงงานเนี่ยมันก็แพงขึ้นแต่ตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะไตรมาส2เนี่ยอาจจะเห็นภาพที่ตรงกันข้ามกันเลยคือจะเห็นการฟื้นตัวที่เยอะครับคือเป็นการเพิ่มพื้นที่ที่ชัดเจนมากเพราะว่าหลังจากที่ต้นยางเนี่ยแช่น้ำประมาณสัก2สัปดาห์ถึง1เดือนเนี่ยต้นยางก็จะตายพอตายปุ๊บเนี่ยเกษตรกรก็ต้องโค่นยางเพื่อปลูกใหม่เพราะนั้นเนี่ยไตรมาส2ก็จะเห็นซัพพลายไม้ยางออกมาจำนวนมากแล้วก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของ VNG พอดีเพราะนั้นเนี่ยมันจะประจวบเหมาะทั้งซัพพลายวัตถุดิบที่ออกมามากขึ้นนะครับดีมานด์ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ย VNG ก็มีการโมดิฟายโรงงานผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดนะครับที่เป็นสินค้ามาร์จิ้นต่ำเนี่ยเปลี่ยนไปผลิตเป็นสินค้า MDF ที่มีมาร์จิ้นเยอะกว่าเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วประมาณปลายปีไตรมาส1อาจจะใช้ประโยชน์จากโรงงานใหม่ไม่เต็มที่ไตรมาส2ก็จะเป็นช่วงที่โรงงาน MDF แห่งใหม่เนี่ยสร้างกำไรได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงอีกโรงงานนึงก็คือโรงงานไม้ลามิเนตนะครับปิดผิวบนด้วยไม้จริงซึ่งก็เป็นสินค้าพรีเมียมตรงนี้ก็จะเริ่มขายเชิงพาณิชย์เต็มที่ในไตรมาส2ปีนี้เช่นเดียวกันก็มองว่าไตรมาส1เนี่ยแม้ว่ากำไรจะไม่ดีเนี่ยราคาอาจจะมีการปรับตัวลงนะครับถ้าราคามีการปรับตัวลงสะท้อนผลประกอบการเนี่ยมองเป็นโอกาสที่ดีที่จะเห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมาแรงในไตรมาสที่2ค่ะราคาก็ VNG นะคะไตรมาส1คุณเล็กบอกว่าอาจจะไม่ดีนะครับเพราะว่าก็มีทั้งวอลุ่มทั้งต้นทุนนะคะก็ยังเป็นภาระกันอยู่นะคะแต่ว่าไตรมาสที่2เนี่ยเราอาจจะได้เห็นการพลิกกลับมาแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะคะถ้าให้คุณเล็กดูใน7ตัวที่คุณเล็กเอามาฝากผู้ลงทุนวันนี้นะคะตัวไหนที่เราให้เป็นท็อปพิกมากที่สุดคะครับคือ7ตัวเนี่ยในแต่ละตัวจะมีสตอรี่ของตัวเองนะถ้าเท่าที่ฟังดูเนี่ยมันจะมีไทมิ่งในการเข้าลงทุนที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าไทมิ่งตัวที่ใกล้ที่สุดคุณเล็กแบ่งยังไงคะถ้าเกิดว่ามองอย่างนี้ค่ะว่ามันมีเพราะว่าแต่ละตัวก็มีสตอรี่ที่ไม่เหมือนกันสินค้าก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้ค่ะมีเป็นซีซั่นบ้างโลบ้างไฮบ้างนี่เราจะถ้าจะแนะนำนักลงทุนจะแบ่งเป็นยังไงดีคะถ้านักลงทุนที่เน้นการเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยตัวที่สั้นที่สุดที่จะมีสตอรี่ก็คือตัว TPI Proline เพราะว่าวันพรุ่งนี้แล้วนะที่บริษัท TPI Proline Power จะเข้าตลาดหุ้นแล้วเรามองว่ามันน่าจะสร้างเซนติเมนต์เชิงบวกให้กับหุ้น Proline นะครับต้องเบรกคุณเล็กนิดนึงสั้นของคุณเล็กนี่คือสั้นขนาดไหนฮะสั้นประมาณรายสัปดาห์แล้วรายสัปดาห์นะฮะถ้าเป็นสั้นรายสัปดาห์ก็ TPI Proline มีสตอรี่สำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะต่อได้เลยค่ะถ้านักลงทุนที่ใจเย็นขึ้นมานิดนึงนะครับสามารถถือได้เป็นเดือนเนี่ยผมมองว่าหุ้น Tasco ก็น่าสนใจเพราะว่าเดือนผลประกอบการในไตรมาสที่1เนี่ยจะซัพพอร์ตมองว่าน่าจะเป็นสร้างผลบวกให้กับราคาหุ้นได้นะครับถ้านักลงทุนที่เงินเย็นสามารถถือได้ยาวกว่านั้นเนี่ยผมมองว่า VNG ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าไตรมาสที่2น่าจะเห็นการฟื้นตัวผลประกอบการที่ดีสำหรับตัวปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยอาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับนักลงทุนที่ต้องการหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานมั่นคงมีเงินปันผลสม่ำเสมอนะครับแต่ว่าสตอรี่อาจจะไม่ได้หวือหวามากนักละเพราะจากนี้ไปเนี่ยเชื่อว่าด้วยฐานกำไรที่มันใหญ่มากของปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยการเติบโตจากนี้ไปอาจจะไม่ได้เห็นการเติบโตที่มากมายนักค่ะนะครับค่ะคุณเลขาถ้าเกิดว่าอันนี้หมดหรือยังคะระยะสั้นกลางแล้วก็ยาวครับนะคะสามสี่ตัวใช่ไหมคะจะเป็นท็อปพิกที่เราจัดสรรมาให้ต้องถามว่าโพลีนเนี่ยราคาพื้นฐานราคาเป้าหมายที่คุณเลขให้เท่าไหร่คะสำหรับโพลีนให้ราคาเป้าหมายปีนี้อยู่ที่3บาท6สตางค์ครับค่ะแล้วก็ตัวต่อไปเลยค่ะทัสโก้30บาทครับค่ะแล้วก็ว่าได้ใช้กรุ๊ป16บาท20สตางค์ส่วนปูนซีเมนต์ไทยอยู่ที่610บาทครับค่ะแล้วก็คำถามสุดท้ายสำหรับในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างนะคะคุณเล็กคะโดยภาพรวมเราพูดถึงไตรมาส1ไปแล้วโดยภาพรวมทั้งปีเนี่ยค่ะโดยโอเวอร์ออลเลยกลุ่มของวัสดุก่อสร้างมองยังไงคะครับโดยภาพรวมเนี่ยถ้าดูกำไรรวมอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะเพราะว่ากำไรรวมของกลุ่มเนี่ยเกิน 80% มาจากกำไรของปูนซีเมนต์ไทยถ้าปูนซีเมนต์ไทยปีนี้เนี่ยไม่โตซะแล้วเพราะว่า 75% ของกำไรปูนซีเมนต์มาจากธุรกิจปิโตรเคมีซึ่งผมมองว่ามันอยู่ในช่วงพีคละมันไม่น่าจะพีคไปกว่านี้อีกแล้วเนี่ยการเติบโตในระดับดับเบิลดิจิตของปูนซีเมนต์ไทยทำได้ยากเนี่ยก็จะฉุดให้ภาพรวมของกลุ่มกำไรรวมเนี่ยดูจะไม่ค่อยน่าสนใจมากนะแต่ถ้าเราตัด
ปูนซีเมนต์ไทยออกปูนเป็นตัวโตในส่วนที่เหลือเนี่ยก็ยังถือได้ว่าก็ยังมีการเติบโตในระดับดับเบิลดิจิตได้ในหลายๆบริษัทนะครับหมายถึงเรายกปูนใหญ่ออกนะคะใช่ครับค่ะอย่างตัวทัสโก้เองนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจในปีนี้นะครับอย่างตัว VNG ตัวกระเบื้องตาเพชรเองเนี่ยถึงแม้ว่าอัพไซด์จะไม่เยอะแต่ถ้าดูในแง่ของโกลด์เองเนี่ยก็ยังน่าสนใจอยู่ภาพรวมเนี่ยเราให้น้ำหนักการลงทุนเท่ากับตลาดนะครับเพราะว่าเชื่อว่าการเติบโตของภาคการก่อสร้างและเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังไงก็ตามก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการใช้วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นนะครับค่ะก็แม้ว่าปูนใหญ่อาจจะมีอิทธิพลสำคัญกับกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะคะ 80% แต่ถ้ายกปูนใหญ่ออกไปนะคะก็ตัวเลขการเติบโตของกำไรของกลุ่มนี้ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลข2หลักได้เหมือนกันได้ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่ดีทีเดียวนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนคุณประสิทธิ์กำลังจะบอกว่าต้อง selectiveครับถูกไหมคะค่ะเอาละค่ะในกลุ่มวัสดุก่อสร้างผ่านไปนะคะก็คุณประสิทธิ์เนี่ยก็อยากจะพูดถึงกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างแต่ก่อนที่จะเข้าไปพูดถึงกลุ่มรับเหมาก่อสร้างตอนนี้หลายคนอาจจะเห็นข่าวแล้วก็มีความกังวลกันนิดนึงเรื่องการที่มีการดีเลย์ในเรื่องการประมูลรถไฟทางคู่อันเนื่องมาจากว่ามีการซอยสัญญาให้เล็กลงเพราะว่าเปิดโอกาสให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างเล็กๆได้เข้าไปบิดหรือเข้าไปประมูลได้บ้างนะคะต้องถามค่ะโดยส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยเลื่อนไปนานไหมคะแล้วก็จริงๆเลื่อนไประดับอย่างนี้เนี่ยถือว่ากังวลไหมคะเราไม่ได้กังวลนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลเองเนี่ยในภาพหนึ่งเองรัฐบาลเองก็คงต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าการลงทุนภาครัฐเนี่ยถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในส่วนของภาคเอกชนตามมาจะเห็นได้ว่ารัฐบาลเองเนี่ยออกนโยบายออกมาหลายด้านปีที่แล้วเองก็มีแผนปฏิบัติการเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่ง20โครงการ1.4 ล้านล้านปี60เองก็มีแผนปฏิบัติการเร่งด่วนปี60อีก36โครงการอีกเกือบจะ900ล้านอันนี้ไม่นับรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะอีกประมาณเกือบ500ล้านโอเคว่าหลายๆโครงการอาจจะมีโครงการที่เหลื่อมกันบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันจะมีงานประมูลออกมามหาศาลแต่แน่นอนว่าการใช้เม็ดเงินในระดับหลักล้านล้านบาทนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยนะครับภาครัฐเองก็เลยมีการแต่งตั้งซูเปอร์บอร์ดขึ้นมาโดยให้ทางท่านดร.ประสานที่ผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยเป็นประธานตรวจสอบสำหรับโครงการประมูลที่มีมูลค่าเกินกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับโครงการรถไฟทางคู่5เส้นก็เลยเป็นเคสที่เคสแรกที่ซูเปอร์บอร์ดต้องเอามากลั่นกรองนะครับก็เลยทำให้มีการซอยสัญญาแล้วก็อาจจะทำให้หุ้นในกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างเกิดอาการสะดุดไปบ้างช่วงนึงนะคะค่ะแต่ว่าคุณประสิทธิ์ก็บอกแล้วว่าจริงๆแล้วโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้กังวลเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเลื่อนประมูลออกไปก็อาจจะล่าช้าไปสักประมาณเท่าไหร่คะล่าสุดถ้าตามข่าวเนี่ยบอกเลื่อนจะต้องประมูลให้เสร็จภายใน3เดือนนะครับก็ถือว่าไม่ได้นานจนทนไม่ได้ใช่ครับ3เดือนนั้นจากนี้ไปเนี่ยก็อาจจะเป็นประมาณสักต้นไตรมาสที่3อืมค่ะของเราได้คอมเมนต์เอาไว้สำหรับรายกลุ่มเนี่ยให้น้ำหนักการลงทุนยังไงอะคะเรายังคงให้น้ำหนักมากกว่าตลาดนะผมมองว่าแม้ว่าเรื่องของรถไฟทางคู่จะมีเข้ามาก็ไม่ได้มีการปรับใช่มั้ยคะครับคือโครงการประมูลขนาดใหญ่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเมื่อเกิดการประมูลแล้วไม่ใช่ว่าจะสร้างจะรับรายได้ได้ทันทีนะในช่วงแรกของการก่อสร้างเองก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นที่นะครับการออกแบบทางวิศวกรรมการมูลอะไรเครื่องจักร6เดือนแรกก็รายได้ก็ยังไม่ค่อยเข้ามามากโครงการพวกนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยจะมีระยะเวลาการก่อสร้างประมาณสัก3 4หรือ5ปีถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆการเลื่อนขายซองนะหรือว่าการประมูลออกไปในระดับ 2-3 เดือนเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่เล็กไม่มีนัยยะไม่มีนัยยะสำคัญแล้วการเร่งสเกดูในช่วงที่เหลือของโครงการให้มันเสร็จทันกำหนดเนี่ยยังอยู่ในวิสัยที่ทำได้นะครับแล้วผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีซะอีกนะครับที่ถ้าทุกอย่างเนี่ยมันทำด้วยความโปร่งใสแล้วจากนี้ไปเนี่ยเหมือนกับมีเคสสตี้ในส่วนของตัวรถไฟทางคู่แล้วโครงการที่เหลือเนี่ยถ้าวิ่งตามแทร็กนี้แล้วเนี่ยน่าจะไปได้เร็วใช่ครับการที่ราคาหุ้นย่อตัวมารับข่าวผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้โดยที่ไม่ต้องไปแย่งซื้อกับใครถ้าเราไปซื้อตอนที่ทุกอย่างออกหมดแล้วเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้สามารถซื้อสเต็กได้ที่ราคา23-24 บาทหรืออยู่นี่อาจจะไม่ได้อยู่ที่17บาทที่ท่านซื้อเหมือนในทุกวันนี้ก็ได้ครับเพราะว่าโครงการเนี่ยมันไม่ได้ยกเลิกมันแค่เลื่อนออกไปแค่ระดับหลักเดือนนะครับถ้ามองในระดับหลักปี2ปี3ปี4ปีข้างหน้าเนี่ยมันมีผลแน่ใช่มั้ยฮะถ้าดูจากโครงการที่ภาครัฐออกมาเนี่ยมีถ้าดูจากในชาร์ตนะจะเห็นได้ว่าชาร์ตมาค่ะ
จะมีโครงการที่เจาะคิวประมูลเนี่ยโครงการรถไฟทางคู่เฟสแรก5เส้นทางนะครับที่บอกว่าจะประมูลให้เสร็จภายใน3เดือนเนี่ยถัดจากนั้นก็จะมีทางคู่เฟส2 7เส้นทางแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายหลายสีทั้งสีม่วงนะครับสีแดงสีส้มสีน้ำเงินสีเขียวมีให้ประมูลกันอีกไม่ขาดสายครับอืมค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของแบ็คล็อกหรือว่างานที่จะเข้าไปประมูลเนี่ยก็ในกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างก็มีมากมายทีเดียวนะคะถ้าให้สรุปในแง่ของผลประกอบการในไตรมาสที่1ในกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างมองยังไงคะวัสดุก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างครับอาจจะไม่ได้มีซีซันนอลเหมือนวัสดุก่อสร้างนะครับเพราะว่าวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันเรื่องของดีมานด์แต่ของรับเหมาก่อสร้างเนี่ยรายได้มันขึ้นกับงานในมือหรือว่าแบ็คล็อกของแต่ละบริษัทซึ่งแม้ว่าในบางเดือนบางไตรมาสเนี่ยฝนจะตกหรือว่ามีวันหยุดเยอะแต่ถ้างานในแบ็คล็อกเนี่ยมันถึงกำหนดต้องรับรู้รายได้ในโครงการพร้อมๆกันเนี่ยไตรมาสนั้นก็อาจจะเป็นไตรมาสที่เติบโตก็ได้สำหรับไตรมาสที่1ปี60เนี่ยผมมองว่ากลุ่มรับเหมาโดยภาพรวมอาจจะยังไม่ได้ตื่นเต้นมากนักเพราะว่าปีที่ผ่านมาเองเนี่ยงานประมูลมันมีไม่ค่อยเยอะแล้วโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันประมูลช่วงปลายปีก็คือรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับสีชมพูแล้วก็สายสีเหลืองเนี่ยพวกนี้มันจะไปเริ่มงานครึ่งปีหลังของปีนี้ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยก็จะเป็นการทำงานต่อเนื่องใครทำงานรถไฟฟ้าค้างเอาไว้รถไฟทางคู่นะครับทำรถไฟฟ้าทำถนนใครทำค้างเอาไว้จากปีก่อนปีนี้ก็เอามาทำต่อเนื่องรายได้ก็คงจะต่อเนื่องกันมาไม่ได้มีอะไรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญในส่วนของตัวต้นทุนเองเนี่ยเท่าที่ดูนะครับก็จะมีราคาเหล็กเส้นที่มันขึ้นมาจากปีที่แล้วเนี่ยต้นปีอาจจะอยู่ประมาณสัก14บาทต่อกิโลตอนนี้อยู่ที่สัก17 18บาทแต่ว่าราคาปูนมันลงจาก 1,800-1,900 บาทต่อตันตอนนี้ประมาณ 1,700 ถัวไปถัวมาผมมองว่าในแง่ของต้นทุนไม่ได้มีแรงกดดันอะไรมากก็คงจะต้องดูเป็นรายบริษัทละว่าใครมีงานเข้าช่วงไหนมากช่วงไหนน้อยนะครับคนที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดหน่อยก็จะเป็นบริษัทขนาดเล็กๆที่มีแบ็คล็อกสั้นๆอย่างธุรกิจเสาเข็มนะอย่างตัวเซฟโกหรือไพลอตเนี่ยมีแบ็คล็อกประมาณ6เดือนตรงนี้เนี่ยถ้างานเข้ามาเยอะก็จะเห็นผลประกอบการที่ดีขึ้นมาเร็วอย่างไตรมาสที่1เนี่ยผมเชื่อว่าทั้งเซฟโกและไพลอตน่าจะทำกำไรได้ดีเพราะว่าเป็นช่วงไตรมาสที่ทั้งเซฟโกและไพลอตเนี่ยเข้าไปทำงานใหญ่ๆอย่างตัวงานอาคารเทียบเครื่องบินสนามบินสุวรรณภูมินะหรือว่าตัวรถไฟทางคู่จีระขอนแก่นก็เข้าไปทำเต็มที่ในช่วงเดือนมกราคมกุมภามีนาเองเนี่ยก็จะมีงานเสาเข็มคอนโดมาเรื่อยๆนะครับคนที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยผมมองว่าจะเป็นบริษัทรับเหมาที่รับงานเอกชนที่เป็นงานวิศวกรรมอย่างทาง STPI นะครับอย่างทาง BJCHI เพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง2บริษัทนี่แทบจะไม่ได้รับงานใหม่เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นแบ็คล็อกก็ล่อยหลอลงไปเรื่อยๆในมาที่1ซึ่งอาจจะต่อเนื่องถึงไตรมาสที่2เนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องน่าระวังเหมือนกันนะครับอันนั้นเป็นรับเหมารายเล็กๆนะคะถ้าดูรายใหญ่อย่างอิตาเลียนไทยนะครับชอการช่างสเต็กแล้วก็ยูนิคเนี่ยในแง่โอเปอเรชั่นไตรมาสที่4ปีที่แล้วกับไตรมาสที่1ปีนี้เนี่ยเชื่อว่าคงไม่ได้ต่างกันมากนักแต่ในแง่ของตัวปั๊กคอมไลน์เนี่ยอาจจะต่างกันเยอะนะครับเพราะว่าในไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยหลายๆบริษัทมีการบุ๊กกำไรพิเศษเข้ามาอย่างทางสเต็กเนี่ยไตรมาส4ก็มีกำไรพิเศษจากการตีราคาที่ดินเนี่ย596ล้านนะครับฟอนเบลเลอร์เลยไตรมาสซึ่งการตีราคาที่ดินเนี่ยเขาจะตีกันไตรมาส4ของปีเพราะนั้นไตรมาส1ไม่มีเพราะนั้นเนี่ยถ้าเทียบตัวบอททอมไลน์เนี่ยไตรมาส1ปีนี้อาจจะเห็นการดรอปลงที่แรงเทียบกับไตรมาส4แต่ถ้าตัดดรอปรายการพิเศษโอเปอเรชั่นคงจะพอๆกันนะครับอย่างทางชอการช่างเนี่ยไตรมาส4ก็มีการขายหุ้น CK Power ออกไปได้กำไรมาต้อง125ล้านอิตาเลียนไทยขายหุ้นโตโยต้านะครับได้กำไรมา315ล้านไอ้เรื่องการขายเงินลงทุนตรงนี้เนี่ยมันคาดค่อนข้างยากเราก็ไม่ทราบนะว่าไตรมาสไหนเขาจะขายอะไรเพราะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะประเมินในแง่ของแง่โอเปอเรชั่นอย่างเดียวก็น่าจะพอๆกันแต่ถ้าดูรายการพิเศษเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายก็อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ในทางบวกหรือทางลบก็ได้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรับเหมารายใหญ่นะคะถ้าเราดูให้ดีทุกรายในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ยมีตัวรายการพิเศษแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะก็แต่ว่าในไตรมาส1ที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นภาพแบบนั้นถูกไหมคะเพราะปิดงบไปสิ้นเดือนของมีนาคมไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงบอททอมไลน์คือตัวที่เป็นกำไรสุทธิจริงๆเนี่ยเราอาจจะเห็นอาการดรอปลงบ้างแต่ถ้าเป็นโอเปอเรชั่นคือกำไรจากการดำเนินงานจริงเนี่ยยังถือว่าก็จะเมนเทนใช่ครับค่ะเอาละค่ะถ้างั้นสั้นๆค่ะกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างท็อปพิกให้ยังไงคะพร้อมราคาเป้าหมายด้วยเลยค่ะครับ
เรายังชอบนะครับรับเหมาเนี่ยผมขอเน้นไปที่รับเหมาตัวใหญ่ดีกว่าเพราะว่าวัฏจักรขาขึ้นรอบใหญ่มาเนี่ยการลงทุนภาครัฐเนี่ยผลประโยชน์แน่นอนว่าเข้าสู่บริษัทรับเหมารายใหญ่เต็มๆนะครับในบรรดารับเหมารายใหญ่เนี่ยเราชอบ2บริษัทบริษัทแรกก็คือสเต็กนะครับเราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่32.50 บาทและอีกบริษัทนึงก็คือตัวยูนิคให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่25 บาททั้ง2บริษัทนี้มีจุดเด่นกว่าคนอื่นยังไงนะครับจุดเด่นแรกก็คือเรื่องความสามารถในการทำกำไร2บริษัทนี้เนี่ยมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีนะมี net profit margin สูงถึง 7% ถ้าเทียบกับธุรกิจทั่วๆไปรับเหมาเนี่ยอาจจะเห็น net margin แค่ 2-3% แต่2บริษัทนี้ทำได้ถึง 7% นะครับแล้วก็ราคาหุ้นปัจจุบันก็ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเทียบ upside จาก fair value ของเราเนี่ยทั้ง2ตัวก็ยังให้ upside มากกว่า 30% ค่ะก็ยังถือเป็น topic อยู่สำหรับตัวstake นะคะกับ unique นะคะเพราะว่าอัตราการทำกำไรทำได้ดีทีเดียวถึง 7% นะคะแล้วก็ตัวอื่นๆก็อาจจะมีได้คอมเมนต์ซื้อบ้างแต่ว่าอาจจะมีการดรอปกันลงไปนะคะก็ให้ดูที่ทางรีเสิร์ชของทางผ่านทาง SP Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของเราก็ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็คุณเล็กประสิทธิ์นะคะก็มาพูดถึงภาพรวมของกลุ่มวัสดุก่อสร้างแล้วก็รับเหมาก่อสร้างแล้วนะคะถ้าเป็นวัสดุก่อสร้างก็ให้น้ำหนักการลงทุนเท่ากับตลาดนะคะแล้วก็ selective buy เป็นบางตัวนะคะมีดีบ้างไม่ดีบ้างคละกันไปส่วนรับเหมาก่อสร้างเองเนี่ยยังให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาดแม้ว่าไตรมาส1เนี่ยภาพอาจจะยังดูไม่ค่อยดีนะโดยภาพรวมนะคะแต่ว่าคุณประสิทธิ์มองว่าระยะจากนี้ต่อไปเนี่ยงานประมูลที่มีเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยจะช่วยทำให้กลุ่มนี้เนี่ยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นแล้วก็ยังถึงเรคคอมเมนต์ว่าให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาดส่วนเรื่องของการซอยสัญญารถไฟทางคู่อันนี้ย้ำนะคะคุณประสิทธิ์บอกว่าไม่ได้น่ากังวลเพราะว่ามีการเลื่อนไปเพียงแค่3เดือนถือว่าไม่ได้มีนัยยะสำคัญสำหรับกลุ่มแต่กลับมองในทางตรงกันข้ามว่าการที่ทางซูเปอร์บอร์ดเนี่ยมีวิธีการนะคะที่จะทำให้การประมูลหรือการทำงานตรงนี้เนี่ยมีความโปร่งใสมากขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งทำให้โครงการที่เหลือที่จะรอการประมูลเนี่ยจะยิ่งมีทิศทางที่ดีแล้วก็อาจจะเร่งในเรื่องการประมูลได้นะคะก็วันนี้คิดว่าทั้งผู้ชมนะคะกับแฟนเพจเราก็คงจะเต็มอิ่มกับ2กลุ่มนี้นะคะต้องขออภัยที่เราใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนค่ะก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านนะคะโชคดีค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ